สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้อาจารย์เดินมันมาให้สามเทคนิคพิชิตความกลัวนะคะเพราะถามว่าความกลัวเนี่ยอาจารย์มั่นใจเลยทุกคนมีมันหมดนะคะตัวอาจารย์เองเนี่ยค่ะเมื่อก่อนนะโคตรกลัวกลัวทุกเรื่องไม่กล้าเลยค่ะจะประเภทแบบว่ากลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าแบบทำตามใจคนอื่นไงกลัวว่าเขาจะไม่รักเรานี่คือเมนเลยค่ะให้ทำอะไรนี่ทำหมดตามใจเลยค่ะเวลาจะบอกให้ทำอะไรไม่กล้าที่จะขัดใจต้องถามว่าบางทีอ่ะเราไม่ได้อยากจะทำสิ่งนั้นหรอกนะแต่ด้วยความที่ว่าเออกลัวคนรอบข้างไม่รักเขาบอกอะไรค่ะค่ะค่ะเซย์เยสกับความต้องการของคนอื่นอย่างเดียวแล้วถามว่าบางทีบางเรื่องอ่ะเราไม่ได้อยากจะทำนะแต่ต้องฝืนทำเพราะว่าคนที่บอกเราเรากลัวเขาไม่พอใจเรานะคะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วค่ะเดี๋ยวนี้มีความกล้าขึ้นมาอะไรทุกๆอย่างแล้วนะคะคืออยากเอาให้เพื่อนๆเราเทคนิคนี้ค่ะที่อาจารย์ใช้นะคะไปใช้สิ่งแรกนะคะเพื่อนๆต้องนำความกล้าหาญที่อยู่ในตัวเองค่ะออกมานะคะเพราะทุกคนมีมันอยู่แล้วคือบางอย่างอะค่ะถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันทำแล้วเราไม่มีความสุขอะเราต้องกล้าที่จะปฏิเสธบ้างนะไม่ใช่จะเอาแต่แบบเอาคนรอบข้างเป็นเมนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามอะค่ะที่เรามีความคิดอย่างนั้นนะชีวิตเรามันจะไม่มีความสุขไงเพราะเราต้องทำตามใจคนอื่นไม่ได้ทำตามใจของเราเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานำศักยภาพดีๆความกล้าหาญของเราออกมาปุ๊บเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเราทำแล้วเราไม่แฮปปี้กับมันอะเราก็ปฏิเสธได้นะคะอย่างสมมติว่ามีคนมายืมเงินเพื่อนๆอะแต่เพื่อนๆบอกว่าไม่อยากให้ยืมหรอกจริงๆอ่ะแต่กลัวใช่ไหมกลัวว่าอะไรกลัวว่าถ้าไม่ให้ยืมแล้วอ่ะคนที่มายืมอ่ะเขาจะไม่พอใจเนี่ยค่ะเคสนี้อาจารย์เคยประสบมานะเพราะตัวอาจารย์เองเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้นนะคะบางทีด้วยความที่ว่าเราแบบก็ยังไงนะคือจริงๆถามว่าลึกๆไม่ได้อยากให้ยืมแต่เวลาเขามาแล้วเรารู้สึกว่าเออเดี๋ยวเขาก็ดีอ่ะเราก็คิดอย่างนี้ก็สงสารนะพอบางทีก็ให้ยืมไปพอยืมแล้วบางทีเวลาถ้าคุณจะทวงอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ลำบากใจนะปฏิเสธตั้งแต่แรกไปเลยอ่ะดีที่สุดแล้วบางทีถ้าสมมติบางทีทวงไม่ได้ก็กลายเป็นอะไรกันไปอีกจริงไหมเคสเนี้ยอาจารย์ว่าทุกคนเคยเจอปัญหาเนี้ยนะคะด้วยความว่าเกรงใจเขาจังเลยทั้งที่บางทีนะตัวเองก็ไม่ได้มีนะแต่ก็ต้องไปหาไหมเขายืมอะไรฟิลอย่างเงี้ยเป็นไหมอาจารย์ว่าเพื่อนๆหลายคนคงเป็นเหมือนกันอ่ะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเราไม่แฮปปี้กับการที่ได้ทำอ่ะปฏิเสธตั้งแต่แรกได้เลยนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากมายค่ะเราปฏิเสธตอนนั้นดีกว่าที่คุณมานั่งขัดใจกันทีหลังแล้วมามองหน้ากันไม่ติดทีหลังอาจารย์ว่าความสัมพันธ์อย่างเงี้ยมันดีกว่านะคะโอเคอันที่สองนะคะก็คือให้เพื่อนๆนะคะเชื่อมั่นในตนเองนะคะความเชื่อมั่นก็คือเราอะค่ะเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำว่ามันถูกต้องแล้วว่าเรามีคุณค่าค่ะเราคุณค่าในตัวเองอะค่ะออกมาตรงนี้สำคัญเมื่อไรก็ตามอะค่ะที่เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองเราเห็นคุณค่าในตัวเองปุ๊บนะเวลาเราจะทำอะไรอะเราจะคิดนะว่าสิ่งนี้เราจำเป็นต้องทำไหมอะถ้าเราไม่ได้แฮปปี้จะทำเพื่อให้คนอื่นพอใจอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องเลยนะคะถ้าทำแล้วเราเป็นทุกข์อยู่ไม่ค่ะไม่ทำเด็ดขาดตอนนี้อาจารย์ถ้าอาจารย์ต้องทำอะไรแล้วบอกว่าไม่มีความสุขอาจารย์ไม่ทำอาจารย์เอาเสียงหัวใจอาจารย์เป็นเมนเลยค่ะเพราะอาจารย์จะฟังเสียงหัวใจว่าอันนี้ถ้าอาจารย์ทำออกไปอาจารย์ทำมันด้วยความรักไหมถ้าไม่รักอาจารย์ก็ไม่ทำอ่ะไม่จำเป็นต้องทำเพราะว่าเราทำแล้วมันต้องมีความสุขกับชีวิตอ่ะคือพยายามมองในมุมตรงนี้ปุ๊บนะมันจะทำให้พลังต่างๆออกมาแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เพื่อนๆกล้ามาถือตรงนี้ได้นะเพื่อนๆต้องหาความปรารถนาของตัวเองให้พบอะค่ะความปรารถนาเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะมันจะเป็นแรงผลักดันให้เพื่อนๆกล้าที่จะก้าวข้ามผ่านความกลัวมันออกมาได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามอะค่ะที่เรามีความปรารถนาที่มากพอความปรารถนาตรงนั้นนะคะมันจะมีเป็นแรงผลักดันทำให้ดึงศักยภาพดีๆในตัวเพื่อนๆนะคะออกมาได้อย่างแน่นอนเลยอาจารย์กล้าการันตีเลยนะเพราะว่าอะไรอาจารย์ใช้จากตัวเองนะคะอันนี้ไม่ใช่จากคนอื่นเลยเพราะว่าพอเรามีความปรารถนาที่เราจะต้องการไปที่ความสำเร็จของเราปุ๊บเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าคนที่เข้ามาเขาจะมีอิทธิพลเหนือเรามากเท่าไหร่มันไม่สามารถที่จะมาทำอะไรเราได้เลยแล้วโดยมั่นใจด้วยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ยอมให้ใครค่ะมามีอำนาจเหนือเราคือเราเป็นคนคอนโทรลจิตของเราเองนะคะตรงนี้สำคัญมากๆและเดี๋ยวให้เทคนิคเพิ่มนะคะเพื่อนๆก็อาจจะใช้เวลาที่เพื่อนๆมีความกลัวเกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆใช้จินตนาการนะคะในการกำจัดความกลัวของเพื่อนๆออกไปได้เ
เห็นภาพมันว่าเพื่อนๆเอาชนะความกลัวที่เกิดขึ้นภายในใจเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตเพื่อนๆก้าวข้ามผ่านมันตรงนั้นแล้วคือเพื่อนชนะมันไปเรียบร้อยแล้วอะค่ะใช้เทคนิคเอาจินตนาการเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยนะคะแล้วเราต้องมีการฝึกค่ะบางสิ่งบางอย่างค่ะที่เพื่อนๆทำเพื่อนๆอาจจะไม่ได้มีการทำในครั้งแรกไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลยใช่ไหมเราก็กลัวนะเดี๋ยวทำแล้วมันจะพลาดหรือเปล่าเดี๋ยวทำแล้วมันจะดีไหมเดี๋ยวทำแล้วคนโน้นจะว่าไหมคนนี้สารพัดเดี๋ยวเลยค่ะไม่เอาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราทำมันเลยค่ะไม่ต้องสนใจใดๆทั้งสิ้นว่าผลมันจะเป็นยังไงเราทำมันไปเลยทำทันทีเลยนะคะเพราะถึงว่าโอเคมันก็ดีกว่าการไม่ได้ทำอ่ะถึงการทำครั้งนี้ของเพื่อนนะคะมันยังไม่ได้ถึงจุดหมายของเพื่อนๆทีใช่ไหมแต่เพื่อนๆได้ทำแล้วว่ามันมีคะแนนเข้ามาหาเพื่อนๆแล้วว่าอ่ะสมมติเพื่อนๆไปทดสอบไปสอบโทเฟลไม่เคยสอบมาเลยแต่ฉันอยากจะสอบละทำไงก็ไปลองสอบดูฉันได้คะแนนเท่านี้แต่ก็ดีแบบเอ้ยฉันได้ประสบการณ์มาแล้วคุณได้ทำเรียบร้อยแล้วอะจริงปะอันนี้ค่ะเราลองทำแล้วว่าไม่ต้องสนใจผลมันออกมาทำไงแต่เมื่อคุณทำครั้งนี้ครั้งนี้คุณสอบไม่ได้ครั้งหน้าคุณทำใหม่สิคุณเรียนรู้ละคุณรู้ละตอนนี้คุณได้เท่านี้ครั้งหน้าคุณพยายามขึ้นครั้งหน้าคุณก็สอบผ่านไงคะเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความกล้าขึ้นมาปุ๊บนะชีวิตคุณดีมากเลยอาจารย์บอกได้เลยก้าวข้ามผ่านความกลัวนะคะเอาเทคนิคต่างๆที่อาจารย์ให้วันนี้ค่ะวันนี้3เทคนิคที่พิชิตความกลัวที่อาจารย์ให้ไปก็คือนำความกล้าในตัวเองออกมานะคะอันที่2ก็คือให้เพื่อนๆเชื่อมั่นในตนเองนะคะและอันที่3ก็คือหาความปรารถนาในตนเองให้พบและเพื่อนๆก็สามารถใช้จินตนาการที่อาจารย์บอกอะค่ะในการมาแก้ปัญหาว่าเพื่อนๆได้ผ่านก้าวข้ามผ่านตรงนั้นไปแล้วแล้วก็ให้คุณค่ากับตัวเองนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับคนที่คุณรักรบกวนกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่อินบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจอาจารย์นะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้นะคะที่เพจแก้ปัญหาชีวิตด้วยพลังจิตบายอาจารย์นันท์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย